ก็ตามตำรานะคะของคนจีนค่ะเขาได้พูดว่ายอดคนนะคะก็ต้องลิโป้ค่ะรองลงมาเนี่ยก็คือม้าเฉียวนะคะม้าเฉียวเนี่ยก็เป็นเหมือนอันดับที่สองเลยนะที่คนจีนเนี่ยเขายกย่องมากๆนะคะว่าเก่งค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะกำลังจะมารีวิวโอ้ยขำจะมารีวิว1 ใน 5ทหารเสือนะคะที่เก่งที่สุดนะนั่นก็คือม้าเฉียวนั่นเองนะเดี๋ยวเราจะมาแกะกันด้ำสามก๊กตัวนี้ให้ดูนะคะหลังจากต่อเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นสภาพแบบไหนจัดไปค่ะก็ตามตำรานะคะของคนจีนค่ะเขาได้พูดว่ายอดคนนะคะก็ต้องลิโป้ค่ะรองลงมาเนี่ยก็คือม้าเฉียวนะคะม้าเฉียวเนี่ยก็เป็นเหมือนอันดับที่สองเลยนะที่คนจีนเนี่ยเขายกย่องมากๆนะคะว่าเก่งค่ะส่วนม้าเฉียวตัวนี้นะคะก็เอาต้นแบบนะคะมาจากบาบาตอสนะภาคไอออนบัตนะก็เป็นภาคล่าสุดเลยทีเดียวค่ะค่ะเรามาดูรายละเอียดกันนะคะก็สําหรับรายละเอียดนะก็จะเป็นมีแบบว่าแสงเป็นแบบใสๆพวกนี้นะก็จะเป็นอาวุธของเขานะคะแล้วก็จะเน้นเป็นมังกรอะนะดูสังเกตดูเริงดูลายอะไรเงี้ยเนาะก็จะเป็นลายแบบเหมือนมังเกิงมังกรนะจะเป็นสีทองนะแล้วก็มีแบบว่าผึ้งผู้บนผมนะก็มีผึ้งคู่บนผมตรงนี้นะสวยงามมากๆนะเวอร์มากคือแบบว่าจะต้องเป็นเบอร์สองไงก็ต้องเวอร์นิดนึงนะดูมีผึ้งมีผ้าลงมาปิดทำเป็นแบบเหมือนชุดจีนอะไรอย่างเงี้ยนักรบจีนนะสวยงามมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวทีนี้นะคะเราจะมาดูเกรดของม้าเฉียวกันค่ะจากคำพูดที่ว่านะคะยอดคนเนี่ยต้องลิปโป้นะคะรองลงมาเนี่ยคือม้าเฉียวนะเดี๋ยวก็เราจะมาพูดให้ฟังดีกว่านะว่าเขาเนี่ยเป็นเบอร์สองจริงหรือเปล่าค่ะต่อมานะคะเหตุการณ์ที่สองเนี่ยนั่นก็คือเขาเนี่ยได้แก้ผ้าสู้กับเคาทูนะซึ่งเคาทูเนี่ยเขาก็เป็นองครักษ์ของโจโฉนะเขาก็ได้สู้กันนะแล้วก็เสมอกันค่ะคือโหดมากๆแล้วก็เหตุการณ์ที่สามนะคะนั่นก็คือม้าเฉียวนะคะก็ได้ต่อสู้กับเตียวหุยอ่ะสู้กันแบบว่าสุดท้ายเนี่ยก็เสมอนะคะแต่ว่าเตียวหุยเนี่ยหน้าซีดเลยนะก็เลยทำให้เป็นตำนานอีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะม้าเฉียวเนี่ยเขาก็ได้ไปอยู่กับเล่าปี่ค่ะแต่ว่ากลายเป็นว่าได้เป็น1 ใน 5ทหารเสือด้วยค่ะก็สุดยอดมากๆนะคะแต่ว่ากลายเป็นว่าหนักที่สุดกว่านั้นก็คือขงเบ้งเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้งานแทบไม่ได้ใช้งานเขาเลยอะค่ะเหมือนกลายเป็นว่าแบบเขาเนี่ยต้องไปติดสอยห้อยตามเป็นแบบว่าแม่ทัพลบอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เหมือนเอาชื่อของม้าเฉียวเนี่ยไปขู่ทหารฝั่งตรงข้ามนะให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยกลัวเกรงนั่นเองนะก็เลยทำให้ม้าเฉียวเนี่ยไม่ค่อยมีบทอะไรค่ะหลังจากมาอยู่กับเล่าปี่ค่ะก็หลังจากที่กวนเล่าไปแล้วนะคะก็คือเขาเนี่ยก็ได้เป็นทหาร1 ใน 5ทหารเสือนะแล้วก็ติดสอยห้อยตามไปนะแต่ก็ไม่ได้แบบว่ามีเรื่องราวอะไรมากมายอะไรเลยนะเพราะว่าขงเบ้งไม่ได้ใช้งานเลยคือเขาเก็บเขาไว้อย่างนั้นนะจนกระทั่งนะเขาก็ไปลบกับเบ้งเฮกนะก็คือไปตามกับเขาไปนี่แหละนะก็ไม่ได้แบบว่าเป็นตัวเด่นตัวดังอะไรอย่างนี้นะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะเขาก็เหมือนไปติดเชื้อโรคนะแล้วก็ตายนะตายไปอย่างเงียบๆนะโดยที่แบบว่าวีรกรรมของเขาเนี่ยก็ไม่ค่อยได้มีคนกล่าวขานอะไรมากมายนักนะโอ้โหแบบเป็นบุคคลที่น่าสงสารมากๆนะสมคำล่ำลือไหมฮะที่เขาว่าเก่งที่สุดนะแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะกำลังก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ค่ะแล้วครั้งหน้าจะเอาอะไรมาให้ดูอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ